Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Forester The Extraordinary SUV จองทดลองขับที่บ้านได้แล้ววันนี้ที่ subaru.asia ยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTechปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Life ตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Chargerได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้ายแถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sport ทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีอะไรคือสิ่งที่ผู้นำทุกคนมองหาพาร์ทเนอร์ที่มากด้วยความสามารถบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนดื่มด่ำไปกับ The New S-Class ที่สุดแห่งยนต์ระกำที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำได้อย่างภาคภูมิพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกย่างก้าวก้าวสู่ชีวิตอีกคลาสได้แล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ Mercedes-Benz คุ้มพลังเต็มแม็กซ์ทนทานเต็มแม็กซ์ประหยัดน้ำมันเต็มแม็กซ์เป็นเจ้าของ Isuzu D-Max ได้ง่ายๆกับโปรใหม่ Isuzu D-Rack เต็ม Max เมื่อซื้อ Isuzu D-Max ไม่ว่ารุ่นไหนวันนี้เลือกรับขับฟรี90วันหรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% 1-31 กรกฎาคม2564ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ D-Rack เต็ม Max เมื่อความจำเป็นนำเราสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คิดว่าปลอดภัยชีวิตอาจไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนในทุกจังหวะชีวิตให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยน Subaru จะอยู่ข้างคุณด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยมากกว่าร้อยรายการที่ Subaru คอยใส่ใจไม่เคยเปลี่ยนเพื่อความสุขในทุกเส้นทางของคุณค้นพบความสุขเติมเต็มทุกความปลอดภัยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ On Air with Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับมาอยู่ด้วยกันนะฮะใน2ชั่วโมงนี้ที่ Drive by Jimmy 98 EDS ครับวันเสาร์นะฮะบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นที่สตูดิโอเป็นผมเมธีแล้วก็น้องวันนะครับสวัสดีครับส่วนทางบ้านนั้นส่งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงมาเป็นพี่จิมมี่แล้วก็พี่บาสครับธนเทพธเนรศัยเมธีเตชะชัยวงศ์เดินศักดิ์บัวคำแล้วก็วันวสาอยู่เจริญนะฮะสัปดาห์นี้ก็ไม่รอช้านะครับเพราะว่าข่าวเยอะเหลือเกินรับคำถามทั้งเว็บบอร์ดเข้าไปที่ community.headlinemac.com นะฮะกระทู้รับคำถามโดยเฉพาะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือ Facebook ครับที่เป็นสเตตัสรับคำถามโดยเฉพาะเลยนะฮะคนละหนึ่งคำถามนะครับสั้นกระชับได้ใจความและเดี๋ยวหลังครับจริงๆแล้วใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าคลิกเข้าไปที่ www.headlinemac.com แล้วคลิกคำว่าเว็บบอร์ดแค่นั้นพอโอเคจะเจอหัวข้ออยู่นะกระทู้ใช่ครับแล้วก็รับคำถามถึง 14:40 นะฮะอ่ะมาครับไม่เสียเวลาช่วงนี้เลย Drive the World สัปดาห์นี้ที่บอกว่าข่าวเยอะไม่ใช่อะไรฮะทุกท่านคือมันมีงานที่เรียกว่า IAA Mobility คือในอดีตการนานโคตรละในหลายๆ10ปีหลายๆ10กว่าปีที่ผ่านมานั้นมันคืองาน Frankfurt Motor Showซึ่งจริงๆชื่องานอย่างแท้จริงมัน IAA มันมาจากภาษาเยอรมันนะคือไม่ต้องไปแปลหรอกมันอ่านยากแต่เอาเป็นว่า IAA คือผู้จัดละกันนะครับ
ปกติเนี่ยเขาจัดแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์มาตลอดจัดที่แฟรงเฟิร์ตใช่ไหมเราก็เคยไปเหยียบมาครั้งหนึ่งนะฮะพอกูไปเหยียบปี2017ปุ๊บเนี่ยนั่นคือครั้งสุดท้ายของงานที่มันงานมันใหญ่โต พอหลังจากนั้นได้ยินคนที่ไปในปี2019มาบอกว่าไซซิ่งของงานหั่นลงไปเหลือครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์ก็เลิกจัดอีกต่อไปใช่ย่อในที่สุดเราก็ได้ไปดูแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์มานะฮะหลังแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำให้งานเขาชิบหายมาก็ตามดิสแทสเตอร์แมนที่แท้จริงครับก็ปรากฏว่าครับมาคราวนี้เขาย้ายไปจัดที่มิวนิกครับซึ่งเป็นเมืองของ BMW แต่ว่าแน่นอนครับว่าเราก็คงจะต้องพูดถึงบรรดาแบรนด์รถยนต์ฝั่งยุโรปกันเต็มๆเพราะว่าเขาก็ขนข้าวของกันมาให้ดูกันเยอะมากมันจะต้องเริ่มกันด้วยแบรนด์ที่เอารถมาดูกันเยอะสุดนะฮะ Mercedes-Benz ซึ่งจะตรงๆเลยนะตั้งแต่จัดรายการมาเนี่ยเราคิดว่ารถยี่ห้อนี้ครองพื้นที่สื่อในรายการเรานี่เยอะมากเยอะในระดับที่ว่าคือมึงเปิดตัวรถกันแบบรายสัปดาห์นะฮะมึงเปิดอะไรกันนักกันหนาเปิดจนกระทั่งพี่ดอมนะครับพี่อาเบนนี่ถึงพี่อาเบนเมืองไทยถึงกับด่าว่ามึงเปิดกันไม่เกรงใจประเทศเล็กๆอย่างกูเลย ถ้าพี่อาเบนเมืองไทยยังบ่นเองนะฮะเยอรมันก็หัดฟังซะบ้างมึงเปิดอะไรกันนักหนานะฮะโอเคครับเราจะเริ่มกันด้วยนะครับMercedes-Benz นี่จะมีรถมาทั้งหมดประมาณ 3-4 คันเลยแหละแต่หลักๆแล้วมันก็จะต้องเริ่มกันด้วย Mercedes-Benz The New EQE ครับต้องเล่าให้ฟังกันก่อนว่าก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณกลางปีเขาเปิด EQS เขาเรียกว่าเป็น Mercedes EQS ใช่ไหมมันพูดยังไงดีวะมันคือรถไฟฟ้าไซส์ S Class อ่ะถูกแต่ดีไซน์มันก็จะเพียวกว่าเพียวกว่าพอมาวันนี้เขาก็เปิดตัว EQE นะครับใช้ชื่อว่า Mercedes EQE เลยนะไม่มีเบนซ์ด้วยนะอะไรของมันก็ไม่รู้หลักๆแล้วนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็น BEV Executive Sedan ตระกูล Mercedes EQ นะฮะหลักๆแล้วจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ซึ่งใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า Mercedes-Benz EVA 2ตามหลัง EQS เลยคือ EQE นั้นอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่า EQS แล้วก็ปราดเปรียวกว่านะครับจริงๆแล้วกำหนดการเปิดตัวใน Global Launch นั้นมันจะเปิดในช่วงกลางปี2022แต่เขาก็เอามาโชว์ในงาน IAA Mobility นี่ก่อนเลยนะครับหลักๆแล้วตัวรถนี่โหก็กว้างอะนะไอ้พูดผิดยาวเนี่ย 4,946 มิลคือยาวนี่ไม่เท่าไหร่ยาวเกือบ5เมตรนะครับแต่กว้างนี่1961มิลลิเมตรนี่ก็โหกว้างเกือบ2เมตรอ่ะแต่ความสูงเนี่ย1515มิลลิเมตรแต่ระยะฐานล้อ3120มิลลิเมตรนี่มันระยะฐานล้อรถกระบะแล้วนะเว้ยเฮ้ยยาวมากยาวๆจะยาวไปไหนนะตัวรถก็สูงรถมันจะยาวคือคันนี่คือแบบใหญ่แบบบ้านบึ้มมากคือมิติตัวถังของ EQE นั้นจะมีความใกล้เคียงกับ Mercedes-Benz CLS เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะสั้นกว่ากันแค่42มิลแต่กว้างเพิ่มขึ้นตั้ง71เมตรเอ้ย71มิลลิเมตร71มิลลิเมตร71มิลลิเมตรมันไม่ต้องเป็นรถละมันเป็นอย่างอื่นละเป็นเรือนะครับถูกต้อง แล้วก็เขาพยายามจะเอาล้อเนี่ยไปอยู่ที่มุมสุดของตัวรถทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อที่จะให้มันมี Space Interior ค่อนข้างจะเยอะชัดเจนนะครับแล้วก็ธีมการออกแบบของ Mercedes-Benz EQE นั้นก็จะมีธีมที่ใช้ว่า Sensual Purity เช่นเดียวกับ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆนะครับคือดีไซน์จะทำให้ดูแบบมีรอยต่อน้อยที่สุดโอเวอร์แฮงหน้าหลังสั้นนะฮะด้านข้างตัวรถบริเวณด้านท้ายมีการตีโป่งนูนขึ้นมาตีฟาร่าอย่างชัดเจนเลยนะฮะดีไซน์ด้านท้ายก็เป็น Fastback แล้วก็ขึ้นรูปสปอยเลอร์ร่วมกับฝาท้ายนะครับภายในก็จะเป็น Black Panel เป็นมาตรฐานไฟหน้าก็จะเป็นดิจิตอลเป็นตัวเลือกเสริมขณะที่ไฟท้ายจะเป็น LED นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีงานอะไรมีงานหน้าจอนะครับเป็น MBUX Hyper Screen เป็นตัวเลือกเสริมแผงหน้าปัดคอนโซลก็คือรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันกับเหมือนกับจอ wide screen ขนาดยักษ์แบบของรุ่น EQS เลยแล้วก็มีระบบควบคุมความบันเทิงและระบบปรับอากาศ HVAC นะฮะแล้วก็ภายในจะมีตัวเลือก2แบบคือ Electric Art เน้นหรูแล้วก็ AMG Line ซึ่งเน้นความสปอร์ตนะครับเอางี้หลักๆเนี่ยของ EQE เนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยนะครับที่เปิดตัวตอนนี้คือ EQE 350เพียงตัวเดียวก่อน
หลักๆคือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวชนิดเพอร์มานันต์agitated synchronous นะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว288แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์อาวเวอร์ก็จุเยอะอยู่นะขับขี่ได้ไกลนะครับแล่นได้ไกลนะ545ถึง660กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ด้วยซึ่งแบบเฮ้ยจริงหรอได้จริงหรอต่อให้เป็น WLTP พอมาใช้จริงมันก็เดี๋ยวประมาณสัก500 something หรือ450ประมาณนี้ชาร์จไฟแบบ DC charging นะ32นาทีนะฮะแล้วก็ถ้าชาร์จแค่15นาทีวิ่งได้250กิโลเมตรใช่แต่ถ้าชาร์จไฟ AC เนี่ยไฟบ้านก็ล่อไป8ชั่วโมง25นาทีนะครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้ไฟใช้ไฟ AC charging AC เป็น22กิโลวัตต์ก็จะเหลือแค่4ชั่วโมง25นาทีถูกต้องโอ้อย่างนี้แสดงว่าตู้ชาร์จบ้านฉันเนี่ยใช้ไม่ได้นะฉันต้องอัพตู้ชาร์จแล้วถ้าอย่างนั้นใช่เพราะแบตมันใหญ่เผลอๆจะต้องต่อตู้ชาร์จเพิ่มวอลล์บ็อกซ์เพิ่มเลยถ้าจะเอารถพวกนี้มาเทสชิบหายมากแล้วก็ในอนาคตนั้นจะมีการเพิ่มรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์ซึ่งจะตั้งเป้าว่ามีพละกำลังถึง680แรงม้าแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4matic แล้วก็ใช้พาวหน้าแบบ EATS ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่วงล่างเป็นด้านหน้าเป็นแบบ4 link ด้านหลังเป็น multi link ก็คล้ายๆกับ S class นั่นแหละฮะแล้วก็มีระบบเลี้ยวหลังเลี้ยวล้อหลังได้สูงสุดถึง10องศา มีช่วงล่างเป็น shock up adaptive ADS plus แล้วก็สปริงลมนะฮะแบบ air magnetic ครับคือเอาง่ายๆบอกรถคันนี้ถ้ามาขายบ้านเรานะฮะไฟฟ้ามันไม่ใช่ไฟฟ้าท่วมคันนะไฟฟ้าระเบิดทั้งคันนะฮะคือไฟฟ้ามันบึ้มทั้งคันเลยคือแบบซ่อมบานแน่นอนนะแล้วก็จะมีระบบ Active Safety ซึ่งก็จะแบบก็คล้ายๆกับรถปัจจุบันทั่วไปนะครับมี Active Lane Keeping Assist Blind Spot Traffic Sign Assist จับสมาธิผู้ขับขี่ Attention Assist มีช่วย Brake Active Brake Assist นะฮะ Active Steering Assist หักเลี้ยวพวงมาลัย Active Lane Changing Assist ด้วยมีระบบช่วยหักหลบด้วย Evasive Steering Assist ด้วยครับแล้วก็มองภาพ360องศาอันนี้รถจะเปิดตัวขายกันในช่วงประมาณกลางปีหน้าเป็นต้นไปนี่คือโปรโตไทป์มาก่อนส่วน EQS นั้นคราวนี้ Mercedes-Benz แกก็จับมา Mix and Match กันแบบงงเลยไม่แบบไม่เดี๋ยวก่อนสิครับ Mercedes AMG EQS 53 4MATIC Plus Plus กุมใจกันมากคุณละกุ้มใจคือ EQS นั่นแหะก็คือเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มของ Mercedes-Benz EQ นะครับครับจริงๆมันเปิดไปตั้งแต่15เมษายน2021ที่ผ่านมาที่เราบอกแล้วตอนนั้นมันมีอย่างที่เราบอกคือมี EQS 450 Plus มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว333ม้าใช่ไหมครับขับล้อหลังกับ EQS 580เป็น 4MATIC 523แรงม้าตอนนี้เวอร์ชั่นตัวแดงออกมาแล้วในงานเดียวกันครับโอ้แต่พอดูด้านข้างแล้วตัวรถมันยาวๆมันจะยาวไปไหนใหญ่มากยาวไปตัวรถนี่รู้ลมด้วย CD 0.23 เท่านั้นนะโอ้รถทั่วไปค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ CD 30นะนี่ล่อเป็น CD 0.23 นี่ต่ำมากนะถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ passenger car ที่ต่ำ CD ต่ำมากแล้วก็หน้าจอข้างในก็จะเป็น MBUX Hyper Screen ด้วยนะครับจอทีนี้จอแน่นเอางี้ข้ามไปเลยละกันดูขุมพลังละกันมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า permanently agitated synchronous motor เป็น PSM แต่ให้มา2ตัวคือคุมล้อหน้าคู่หนึ่งคุมล้อหลังคู่หนึ่งแรงม้าสูงสุด649แรงม้าแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC Plusแล้วก็รุ่นที่ติดตั้งแพ็กเกจ AMG Dynamic Plus นั้นจะมีกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น751แรงม้าแรงบิดสูงสุด 1,020 นิวตันเมตรเอามาลากอะไรครับเนี่ยจะลากรถพ่วงหรือไงเนี่ยแรงขนาดนี้ขึ้นภูทับเบิกไหวป่ะครับแต่กูอยากจะขับรถรุ่นนี้นะชนไอ้คนที่แม่งถามอย่างนี้จริงๆเลยนะคือรถทุกวันนี้ต่อให้มันเป็นเคคาเนี่ย660ซีซีมันก็ขึ้นสารพัดภูได้ภูกระดึงภูอะไรมันขึ้นได้หมดอ่ะแต่อยู่ที่วิธีการขับอยู่ที่เทคนิคการขับเออขับกันเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละว่าถามอยู่ได้ขับขึ้นภูไหวไหมขับขึ้นดอยไหวไหมถามหน่อยรถทุกวันนี้เนี่ยนะไอ้คนซื้อเนี่ยนะไอ้ที่เที่ยวถามว่าจะขึ้นภูไหวไหมเนี่ยถามหน่อยเหอะปีหนึ่งจะมีปัญญาไปเที่ยวภูที่ว่านั้นแหละ
บ่อยแค่ไหนถ้าเป็นคนท้องที่ถามอ่ะว่าไปอย่างแต่ให้คนที่ถามเนี่ยส่วนใหญ่พอเช็คดูโปรไฟล์นะอยู่กรุงเทพเท่านั้นเนี่ยโทษครับต่อเลยครับขอโทษครับพี่บาทขัดมาแต่ละอย่างนะฮะหาเรื่องจริงๆแต่ขอโทษนะครับแรงขนาดนี้นะฮะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยัง 3.8 วินาทีหรือ 3.4 วินาทีแต่ท็อปสปีดนั้นก็ล็อกอยู่ที่220กับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าถ้าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นลิเธียมไอออนขนาด 107.8 กิโลวัตต์อาวเวอร์รองรับการชาร์จผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์แบบ11กิโลวัตต์แล้วก็ DC Quick ชาร์จสูงสุด200กิโลวัตต์ชาร์จครั้งหนึ่งลั่นได้526ถึง580กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับอันนี้คือ EQS 53 AMG เอ้ยไม่สิเป็น AM ต้องเป็น Mercedes AMG EQS 53 Formatic Plus ชื่อรุ่นหรือกำแพงเมืองจีนตัดไปกำแพงเบอร์ลินดิพี่6กำแพงเมืองจีนเสียเลยขั้นต่อมาอันนี้ดูดีหน่อยดูเป็น SUV ที่มีความจีนอยู่ในตัวเพราะว่าใช้สีแดงตัดกระดำนะฮะคันนี้ก็หนักเหมือนกันจะดีใจไหมเนี่ย Mercedes Maybach EQS Concept เป็นร่างจำแรงของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในประวัติศาสตร์ภายใต้แบรนด์ Maybach แบรนด์ Maybach นี่ปกติมันก็เป็นแบรนด์หรูของ Mercedes-Benz นะครับเดิมทีมันหายสาบสูญหายไปจากตลาดโลกมานานแล้วตั้งแต่ช่วงยุค1920-1930มันก็หายไปมาจากแมนูแฟคเตอร์ถูกนำกลับขึ้นมาใหม่ในช่วงประมาณต้นยุค2000โดย Mercedes-Benz ฮะโดยเดมเลอร์เขาก็เอากลับมาแล้วก็ทำออกมาเป็นรถ Maybach 57กับ Maybach 62นะฮะซึ่งก็เอาพื้นฐาน S-Class มาทำแบรนด์ Maybach ก็ไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายก็ค่อยๆเฟดออกไปแต่มันก็ยังมีความพยายามจะเอาแบรนด์ Maybach กลับมาอีกครั้งให้ได้ล่าสุดพวกเขาก็เลยจับให้มันไปอยู่ในกลุ่มของ Mercedes-Benz ไปเลยละกันก็เป็นรุ่นท็อปของ S-Class ไปตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะดึงมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาตรงๆนะผมว่าไอคอนเซปต์คันนี้สวยดูดีใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกฮะไมบักนั้นคือตั้งปณิธานการเป็นที่สุดของที่สุดเอาไว้นะครับตั้งแต่ปี1921แล้วก็ไมบักก็กลับมาในปี2002ใช่ไหมแต่ตอนนี้หลักการของเขาคือบอกว่าตอนนี้ที่เขาไปรีเสิร์ชตลาดมาเพราะว่าฐานลูกค้าในประเทศต่างๆในเอเชียและยุโรปอเมริกานั้นเนี่ยฐานลูกค้ารถยนต์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่พวกนี้เริ่มมีอายุเฉลี่ยน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่ๆมันหาเงินกันง่ายขึ้นไงจากตลาดหุ้นบิตคอยน์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นความหมายของความหรูหราจึงกำลังเปลี่ยนไปด้วยมันจะไม่ใช่ความหรูหราในแบบเดิมๆที่คุ้นเคยกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้น EQS ก็เลยวางพื้นฐานเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็ตัวรถนั้นจะมีดีไซน์ที่สวยแล้วมนแล้วก็ค่อนข้างจะถูกจริตคนฝั่งเอเชียมากขึ้นเพราะคนฝั่งเอเชียชอบรถที่มันโค้งๆมนๆแล้วโครเมียมเพียบๆอะไรเงี้ยและเป็น SUV ขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็โครเมียมทั้งคันหน้าจอก็เป็น MBUX Hyper Screen เช่นกันแล้วดูข้างในดูจากรูปแล้วโอ้โหก็มันมีความยังไงดีมันมีความเป็น Chinese Mandarin Modern อยู่ในนั้นแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นจีนแท้ๆทีเดียวแต่ดูจากลักษณะของคอนโซลเนี่ยมันคือสไตล์แบบนั้นเลยซึ่งผมว่ามันก็สวยดีแล้วก็ไม่แปลกใจว่ามันจะเป็นสไตล์ที่คนจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่เขาวาดฝันไว้น่าจะชอบนะครับทีนี้เนี่ยกำหนดการเปิดตัวจริงๆออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ว่ารถน่าจะเริ่มออกมาเป็นเวอร์ชันจริงน่าจะประมาณสักปี2022ประมาณนั้นอีกคันหนึ่งของกลุ่ม Mercedes-Benz คราวนี้เป็น Smart Concept Smart เป็นชื่อที่ห่างหายจากพวกเราไปนานมากต้องอธิบายกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยคือ Smart เนี่ยเดิมทีมันเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ตั้งขึ้นในปี1997โดยเจ้าของนาฬิกา Swatch มาจับมือกับพันธมิตรอย่าง Mercedes-Benz ตอนนั้นก็ทำเป็นรถสมาร์ทออกมามันก็ขายได้อยู่ประมาณหนึ่งแต่รถมันสั้นมันนั่งได้2คนความปลอดภัยนี่คือโครงสร้างแข็งแรงมากแข็งแรงเกินกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากเลยแต่มันก็ได้แค่ขายได้ในยุโรปอ่ะแต่ไปตลาดอื่นมันก็ไปได้ค่อนข้างจะยากไงทีนี้ในแง่ของการเจริญเติบโตของแบรนด์มันก็ค่อยๆลดต่ำลงลดต่ำลงจนทั้งนาฬิกาสวอชเองก็ถอนหุ้นออกไปเบนซ์บอกเอาเบนซ์บอกเอาทำไงเอามาถึงเอาจู่ๆก็ทิ้งกูไปดื้อเลยเบนทำไงเบนก็ต้องถูรูถูกลางลากอีสมาร์ทเนี่ยมาให้ได้ลากมาได้ประมาณ2ทศวรรษนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ Mercedes-Benz ก็เลยจับมือกับจีหลี
ทีนี้จากจีนเฮ้ยยูมาช่วยหุ้นหน่อยละกันแล้วก็กำลังจะ transform แบรนด์สมาร์ทให้เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าล้วนๆแบบเดียวกันกับที่มินิกำลังจะพาตัวเองไปในอีกเจเนอเรชันหนึ่งข้างหน้าครับทีนี้เขาก็เลยทำรถออกมาเป็นรถต้นแบบมา2คันนะครับคันแรกคือมินิสมาร์ทคอนเซปต์1มันจะเป็นสัดส่วนที่ต่างจากตัวสมาร์ทไอ้รถ1 box ในอดีตนะเป็นรถแฮชแบ็กท้ายตัดที่มีฝากระโปรงหน้าละแล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำเพื่อทำให้รถมันดูเป็น SUV ลุคไลท์นิดนึงนะครับแล้วก็สร้างบนพื้นฐานสำหรับรถยนต์ EV โดยเฉพาะขยับล้อออกไปไว้ที่มุมรถให้ได้มากที่สุดและ floor plan ของรถมันจะเรียบเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารให้กว้างแม้ว่าขนาดตัวถังจะเล็กแล้วก็บานประตู4บานนั้นเปิดได้แบบตู้กับข้าวโดยประตูเหล่านี้จะสังเกตว่าไม่มีมือจับประตูที่เห็นได้เพราะใช้ระบบ Digital Door Handle เอามือไปแตะสัมผัสประตูก็จะเปิดได้นะครับฟังดูก็เหมือนกับฟีเจอร์ของรถต้นแบบอนาคตใช่ไหมเพิ่งเนี่ยแหละเป็นไปได้ไหมว่าอนาคตจะมีไอ้บานประตูแบบนี้ติดตั้งมาในรถจำหน่ายจริงซึ่งผมบอกเลยว่าในแง่ของการผลิตมันทำได้นะแต่มันทำได้กับรถอย่างพวก S-Class ขึ้นไปแล้วมันแพงระบบเนี้ยนอกจากนี้สมาร์ทคอนเซ็ปต์ก็ยังมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกลายแบบแล้วก็มีหลังเป็นลายแบบยาวตลอดทั้งแนวแล้วก็มีหลังคาแบบ floating roof ประตูกระจกไร้เสากรอบก็คือรถต้นแบบอะรถต้นแบบเขาจะทำอะไรยังไงมาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์กลางภายในห้องโดยสารควบคุม4ส่วนทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ความบันเทิงและข้อมูลระบบช่วยเหลือการขับขี่พวก driving assistant ต่างๆแล้วก็ระบบ electro mobility และการทำงานของระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ของมอเตอร์ขับเคลื่อนและสมาร์ทเนี่ยก็จะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ในลักษณะของ OTA คือ over the air update เช่นเดียวกับ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆด้วยนะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงก็จะมาจากBeats นะครับ Beats Audio อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในสมาร์ทเจนต่อไปนี่คือตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นสมาร์ทจะ transform ตัวเองคิดว่าสมาร์ทคันนี้น่าจะ transform ตัวเองไปเป็นคู่แข่งของตัว Mini Countrymanแต่อาจจะดาวไซส์ลงมาเป็น BSUV แล้วก็เป็นไฟฟ้าล้วนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าครับครับอีกคันหนึ่งของสมาร์ทนั้นก็คือเป็นสมาร์ทเออร์บานอลเอ้ยขออภัยไม่ใช่สมาร์ทหมดแล้วทีนี้มาดูของเดี๋ยวนะ Mercedes-Benz จริงๆมันมีอีกคันหนึ่งคือ AMG GT 63 SE Performance คันนี้เอาสรุปสั้นๆแล้วกันมันคือ Mercedes AMG ตัว4ประตูAMG GT ตัว4ประตูนี่แหละแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์ไฟฟ้ามันเป็นถึงจะเป็นไฮบริดแต่ว่าเป็นสันดาปอยู่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของตัว AMG GT เป็นตัวแรงเลยนะครับถึงใช้ชื่อว่า AMG GT 63S แล้วก็ E Performance ด้วย ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ V8 เบนซินครับ Double Overhead Camshaft 32วาล์ว 4.0 ลิตรGDI ด้วย Gasoline Direct Injection ด้วยแล้วก็มี Twin Scoop by Turbo ด้วยและมีมอเตอร์ไฟฟ้าคือกำลังสูงสุดในระบบนี้639แรงม้าแรงบิดสูงสุด900นิวตันเมตรและมาเป็นแฟลตท็อกด้วยนะที่ 2,500 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตัวมอเตอร์เองก็มีกำลังอยู่แล้ว204แรงม้าโหดมากเพราะฉะนั้นรวมพลังทั้งระบบแล้ว843แรงม้าแรงบิดสูงสุด 1,010 ถึง 1,470 นิวตันเมตรเอามาลากเรือใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกคอกม้า AMG นะฮะไม่อันนี้มันไม่ใช่ลากเรืออันนี้มันลากไอ้รถพ่วงบรรทุกท่อส่งน้ำมันแล้วส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ AMG Speed Shift นะครับ MCT 9G 9จังหวะแรงบิดสูงขนาดนี้เนี่ยแรงบิดนี่คือพอๆกับไอ้รถหัวลากสแกนเนียที่เราไปขับมานะไล่เรียกกันเลยเนี่ยพิกัดเดียวกันเลยแต่0ถึง100นั้นทุกท่านครับ 2.9 วินาทีศูนย์ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้อยกว่า10วินาทีท็อปสปีด316กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กินน้ำมันนั้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 8.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็คือตกสักประมาณ11ประมาณไม่กว่าไม่ถึงให้ประมาณ9โลลิตรก็เนาะ2เครื่อง 8.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ประมาณ11ได้11นิดนิดๆแต่ถ้าวิ่งจริงอย่างที่เราเทสกันน่ะมันจะได้9ใช่ครับโอเคนั่นคือของ Mercedes-Benz อย่างเดียวนะครับโอ้โหและมีอีกคันหนึ่งที่โผล่มา EQG Concept
เยอะไปไหนอันนี้เอาง่ายๆเลยสรุปสั้นๆแล้วกันมันคือการศึกษาวิจัยตลาดถึงความเป็นไปได้ในการอัปเกรดรถ Mercedes ไอ้ Gallander Wagon ซึ่งเป็นรถ SUV รุ่นบุกเบิกที่มีอายุตั้งแต่ปี1979-1980ของเบนซ์ทรงมันจะถังๆหน่อยทรงมันจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าคือขับไปไหนทุกคนรู้หรือว่ารวยเพราะว่ารวยไม่พอต้องบ้าด้วยเพราะคนทั่วไปจะไม่ซื้อรถแบบนี้คนทั่วไปซื้อเบนซ์เนี่ยซื้อไว้อวดซื้อไว้ขับเปรี้ยวๆสวยๆเก๋ๆชิคๆชิคๆเก่นๆกันไปนะฮะแต่ไอ้คนที่ซื้อไอ้รถแบบนี้มันคือคนที่แบบกูรวยกูเจ๋งกูไม่กลัวใครมึงมีปัญหากูเอารถชนมึงเพราะรถกูเป็นรถถังunbeatable ของจริงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขามองก็คือเขากำลังจะเอา e เขากำลังจะเอา g class เนี่ยมาทำเป็น mercedes eqg ครับนะรายละเอียดต่างๆตัวรถเนี่ยมันก็มีเรื่องของการตกแต่งต่างๆให้มันดูสมกับการเป็นรถต้นแบบแหละแต่คุ้มพลังไฟฟ้ามันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่ชัดก็รอดูกันต่อไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมี EQG ออกมาสู่ตลาดซึ่งถ้าออกมาได้จริงก็ในฮากันแหละฮะนั่นแค่ Mercedes-Benz อย่างเดียวนะปาเข้าไปนี่ก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาติดตามรายการกันต่อครับครับ Drive by Jimmy กลับมาติดตามรายการต่อครับ Drive by Jimmy ที่ 98 EDSอยู่ด้วยกันนะฮะในสตูดิโอเป็นเมธีแล้วก็น้องวันครับ ส่วนทางบ้านที่ส่งสัญญาณภาพมาตอนนี้เป็นพี่จิมมี่แล้วก็พี่บาสเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับรับคำถามทั้งเว็บบอร์ดแล้วก็ Facebook ครับครับโอเคอ่ะมาดูค่ายอื่นกันว่าเอาปอร์เช่ก่อนละกันจะได้จบง่ายๆครับปอร์เช่เนี่ยในงานนี้เขาก็เผยโฉมเขาเรียกว่าเป็นรถต้นแบบพลังไฟฟ้าสำหรับการแข่งขันมันมีมาชื่อว่า Porsche Mission Rคือต้องย้อนกลับไปในปี2015 Porsche ทำรถต้นแบบ Porsche Mission E ซึ่งต่อมามันก็กลายเป็น Porsche Taycan ใช่ไหมแล้วก็ในปี2018ก็มี Mission E Cross Turismo ก็กลายเป็น Taycan Cross Turismo เพราะฉะนั้น Mission R มันก็ต้องกลายเป็นรถแข่งไฟฟ้าสมรรถนะสูงแน่นอนมันชัดเจนแต่ตัวรถนั้นเอาตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างเตี้ยฮะเพราะว่าความยาวเนี่ย 4,326 มมแต่ความกว้างเนี่ย 1,990 มม.ยังไม่เท่าไหร่ความสูงนั้นแค่ 1,190 มม.โอ้โหคือแทบจะลงไปนอนขับอยู่แล้วและดูคอกพงคอกพิษต่างๆนะครับมันก็คือรถแข่งนะฮะครับเป็นรถแข่งพลังไฟฟ้าซึ่งดูท่าทางก็น่าขับอยู่เหมือนกันนะครับ ตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่โตนะค่อนข้างใช้ได้หลักๆคือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ย435แรงม้าแต่อีด้านหลังเนี่ย653แรงม้ารวมกำลังทั้งระบบ 1,088 แรงม้าโอ้เจอตลอดเป็นอะไรกันในเยอรมันเจอแต่รถแรงวันนี้ขนาดนี้คือเอาตรงๆคือฉันเชื่อว่าในอีกไม่นานเนี้ยไอ้0ถึง100เนี่ยเราคงจะได้เห็นตัวเลขที่ประมาณต่ำกว่า2วินาทีอ่ะกดปุ๊บไปเลยภายในไม่เกิน1ถึง1ปีครึ่งเนี่ยเราจะเห็น0ถึง100ต่ำกว่า2วินแน่นอนแต่เรากำลังคิดว่าบริษัทรถยนต์คงจะตั้งเป้าหมายว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นต้องทำให้ได้ประมาณ 0.5 วินาทีมั้งครับจะบ้ากันเข้าไปไหนกันก็ไม่รู้พวกเยอรมันนี่บางทีนะฮะแล้วก็มีระบบเทอร์โบชาร์จิ่งของ Porsche ทำให้สามารถจะชาร์จไฟถึง340กิโลวัตต์ชาร์จจาก 5% ไม่ชาร์จจาก 5% ไปถึง 80% ได้ในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นพี่จะรีบไปแล้วตัวและตัวเลขของ Porsche Mission R คันนี้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น 2.5 วินาทีครับนึกว่าแล้วและท็อปสปีดเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่น้ำหนักตัวรถเนี่ยแค่ 1,500 กิโลกรัมประมาณไหน 1,500 กิโลกรัมเท่ากับพวกรถอย่าง Vios อ่ะเบามากไม่สิไม่ใช่ Vios สิ Vios รวมน้ำหนักบรรทุกผู้โดยสาร4คนใช่ เออ เพราะ Vios มันพันนิดๆแล้วก็ระบบเบรกเป็นเบรก by wire ครับเป็นเบรกแบบไลท์แบบซ้ายขออภัยเบรกด้านหน้านี่ล่อไป6พอร์ตจานเบรกอยู่ที่380มมเลยนะด้านหลังเนี่ยเบรก4พอร์ตก็355มมมี regenerative braking ให้แล้วก็พวงมาลัยก็เป็น power ไฟฟ้า EPS นะฮะครับยังไม่มีแผนที่จะนำ Mission R มาเป็นรถผลิตจำหน่ายจริงแต่เทคโนโลยีเหล่านี้มันจะไปอยู่ในรถแข่งของ Porsche ในอนาคตแน่นอนอันนั้นคือ Porsche นะ
แล้วก็ต่อมาจริงๆมันมี Volkswagen แต่ว่า Volkswagen เดี๋ยวขอเวลารวบรวมอีกนิดนึงมาดู BMW กันดีกว่าคู่รักคู่แข่งของ Mercedes-Benz เขานี่จู่ๆออกรถต้นแบบอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะต้องบอกก่อนว่า BMW เนี่ยเขาจัดแสดงเรื่องของวิสัยทัศน์ในโลกอนาคตตรงนี้เนี่ยครับหลักๆแล้วเนี่ย BMW เขาจะมองเรื่องของเทคโนโลยีในโลกไว้ภายใต้กรอบ Rethink Reduce Reuseและก็ recycle ครับดังนั้นก็คือชื่อของจุดที่เรียกว่า recircular lab ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการนำเสนอเรื่องของ circular economy เสริมด้วยการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อให้การใช้งานรถยนต์นั้นสะดวกขึ้นและใช้พลังงานอย่างไม่จำเป็นให้มันลดลงคือปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้านี่คือแม้ว่าจะปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์สันดาปมากแต่ขั้นตอนการผลิตยังไงก็ต้องมีการใช้แบตเตอรี่และอลูมิเนียมดังนั้นไอ้คาร์บอนฟุตไปเมื่อย้อนดูในขั้นตอนการผลิตจึงเป็นประเด็นที่บริษัทรถยนต์จะต้องแก้ไขเพราะว่าตอนนี้โลกนี้จะต้องพยายามลดคาร์บอนฟุตพริ้นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้หมดเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนให้มันเกิดช้าลงนั่นคือเวที่สหภาพยุโรปเขาพยายามจะไปกันตอนนี้ BMW เขามองเลยว่าเขาจะพาตัวเองไปสู่เทคโนโลยีนี้ด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการขุดแร่จำพวกแร่เอิร์ธโดยพวก BMW ก็จะเป็นเรียกอะไรเป็นโครงการนะครับเขาจัดโครงการในประเทศบราซิลก็คือนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วเนี่ยหรือวัสดุที่มีดีเฟกต์เช่นชุดของพนักงานเข็มขัดนิรภัยถุงเก็บสายไฟตรงนี้เอามาตัดเย็บเพื่อใช้ต่อไปและนอกจากนี้เขาเอารถต้นแบบ BMW i Vision Circular มาแสดงให้เห็นโดยรถต้นแบบคันนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะมันจะออกแบบมาจากแนวคิดที่เรียกว่า Circular Economy เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 ตามแผนที่รัฐบาลในแต่ละชาติตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็น Net Zero หรือไม่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มเลยภายในปี2050ซึ่งยากนะ 2050นี่เราก็แก่กันแล้วรถต้นแบบคันนี้เป็นรถที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งคัน 100% เลยแล้วก็เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกกันว่า Neue Klasse มันก็คือ New Class นั่นแหละNeue Klasse Architecture เป็นพื้นฐานของรถยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่ง BMW จะเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้กับรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองในปี2025และในปี2030 BMW จะผลิตแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นตามแผนของสหภาพยุโรปที่จะแบนการจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในปี2030เนี่ย EU ทำอะไรก็เร็วเกินไปเปล่าวะไม่คิดถึงประเทศบางอื่นอื่นที่เขาจะตามหรือไม่ทันกันอ่ะตัวรถนั้นมาในสไตล์ซิตี้คาร์เป็นแบบ one box ทรงลิ่มให้นึกถึง BMW 2 Series Active Tourer ดีไซน์จะมาด้วยทรงแบบนั้นแต่มันก็จะดูเป็นอะไรที่ล้ำมันเป็นความล้ำในแบบที่เหมือนกับคนยุคประมาณ90ที่กำลังคิดถึงโลกในอนาคตอ่ะมันก็จะเป็นเส้นสายแบบคมๆเฉียวๆอย่างนั้นๆหน่อยในประมาณนี้แล้วก็จะมีดีไซน์กระจังหน้าดีไซน์ไตคู่ซึ่งขอโทษถ้ามันจะลากจากมุมซ้ายรถถึงมุมขวารถเลยนะครับโอ้แต่เบาะนั่งนี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อเอาใจคุณสุภาพสตรีชัดๆนะถ้าคุณได้ดูรูปใน headlamp.com ที่เรานำมาเสนอเนี่ยทั้งลายผ้าเบาะสีผ้าเบาะต่างๆนี่มันคือสีแบบเป็นสีชมพูม่วงอ่อนๆแล้วก็ตัดสลับกับวัสดุสีทองอะไรแบบนี้นะฮะประมาณนั้นซึ่งมันก็ดูสวยดีแหละนะครับแล้วก็แผงหน้าปัดนี่ไม่มีแบบแผงหน้าปัดทั่วไปนะแต่ใช้โครงสร้าง3มิติเพื่อแสดงผลต่างๆในตัวรถเพื่อจะลดความจำเป็นในการสร้างวัสดุชิ้นใหญ่แยกย่อยกันเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ในปัจจุบันแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำภายในเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่นพวกหนังสังเคราะห์ผ้าใยโพลีสเตอร์รีไซเคิลแล้วก็ไม้ก๊อกก็ใช้ในการผลิตรถคันนี้ขึ้นมาด้วยนั่นคือ BMW i Vision Circularนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็จะเอารถคันจริงอย่างของ BMW i4 SUV iX3 ก็มาโชว์กันด้วยนะครับส่วนมินินี้นั้นน่ะเขาก็จะมีรถต้นแบบอีกคันนึงคือ Mini Vision Urbano ครับเป็นรถต้นแบบที่มันจะคล้ายๆกับรถต้นแบบยุคต้น2000น่ะคือมันก็จะเป็นรถต้นแบบทรงกลมๆมนๆดูสว่างๆโปร่งๆแล้วก็แบบกระจกก็เป็นสีเขียวเอาตรงๆนะดีไซน์คล้ายๆอะไรรู้ป่ะครับรถต้นแบบของนิสสันยุคปี2002หลายๆรุ่นเลยมาแบบนี้เลยดีไซน์คล้ายๆกันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างอะไรกับมันเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้เนี่ย
มินิวิชั่นเออร์บานอลถูกตั้งโจทย์ว่าจะต้องไม่ได้เป็นเพียงแค่รถที่เคลื่อนย้ายคนแต่ต้องเป็นพื้นที่สำหรับการเดินทางโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานและก็ความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมตัวรถจึงเป็นทรงกล่องโค้งหมุนแล้วก็มีดีไซน์แบบรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งโอเวอร์แฮงสั้นกระจกหน้าแบบทึบประตูด้านข้างก็เป็นแบบสไลด์เปิดกระจกบังลมหน้าสามารถเปิดขึ้นเพื่อรับอากาศภายนอกได้แบบคล้ายกับ BMW iCeta อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบเปิดยกขึ้นแล้วก็ภายในก็จะเป็นลักษณะของห้องนั่งเล่นมากกว่าและดีไซน์มันก็เป็นมินิแวนนะครับพูดกันตรงๆครับซึ่งมันคงจะไม่สามารถจะเอามาผลิตขายจริงได้ในเร็วนี้หรอกดูจากดีไซน์แล้วมันคงจะเป็นรถวิชั่นขายฝันน่ะรถต้นแบบขายฝันน่ะประมาณโอเคนั่นคือของ BMW ใช่ไหมทีนี้มาดูรถที่มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับชาวโลกกันบ้างนะครับชาวโลกหลังจากที่เราไปดูรถชาวอังคารทั้งหลายแหละนะฮะอย่าเพิ่งสิต้องบอกว่าต้องไปดูที่คุณใดอีกอันนึงเพราะคุณใดเขาก็มีแถลงของเขาเหมือนกันนะครับนั่งดูตรงนี้งงมากอันนี้เล่าให้ฟังเบื้องหลัง PR ของเกียร์เมืองไทยนี่แหละโยตากิเกียร์ส่งลิงก์มาให้ดูว่าอันนี้คือแถลงข่าวของคุณใดกับเกียร์มอเตอร์ที่ในงาน IAA Mobility ปรากฏว่าฉันนั่งดูนะไม่มีอันไหนที่พูดถึงเกียร์เลยแม้แต่นิดเดียวมันมีแต่คุณใดหมดเลยครับแล้วกลายเป็นว่าเรื่องตลกก็คือฉันก็เลยโทรหาน้องปลาที่เป็น PR ของเกียร์ครับคุณปลาฮะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกียร์เลยแต่คุณปลาก็ยังอุตส่าห์ทำสรุปภาษาไทยของไอ้งานเนี้ยส่งมาให้ครับในขณะที่ PR คุณใดไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ ฉันก็จะนั่งขำเรื่องนี้กันต่อไปหลักๆแล้วนะครับในขณะที่ชาวบ้านเข้าไปไฟฟ้ากันอีฮุนไดบอกว่าฉันจะไปไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเวฟฮะมันคือแสดงวิสัยทัศน์ว่าไฮโดรเจนมันจะไม่ได้ถูกเอามาใช้แค่รถสิ่งที่คุณไดมองคือตอนนี้ปัญหาของไฮโดรเจนฟิวเซลปัจจุบันคือราคายังสูงการผลิตไฮโดรเจนและการจัดเก็บการขนส่งก็ยังถือว่าแพงอยู่แต่ณวันนี้สิ่งที่คุณไดเจอคือตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคอสของระบบขับเคลื่อนฟิวเซลต่างๆและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องมันลดลงมาฮวบพอสมควรแล้วราคาของไฮโดรเจนฟิวเซลในปัจจุบันลดลงมากถึง 98% ในรอบ20ปีที่ผ่านมาและคุณใดกำลังพยายามที่จะลดราคาของเทคโนโลยีไฮโดรเจนฟิวเซลลงไปอีกโดยการลดการใช้โลหะราคาแพงอย่างเช่นแพลทินัมแล้วการเปลี่ยนเซลล์ให้เป็นสแตนเลสสตีลซึ่งตรงนี้หลายคนก็งงว่าเฮ้ยถ้าใช้สแตนเลสสตีลแล้วเนี่ยมันจะมีสนิมหรือเปล่าคุณใดกำลังพัฒนาเทคโนโลยีของสแตนเลสสตีลให้พัฒนาทนทานต่อการกัดกร่อนแผนของคุณใดก็คือจะทำรถยนต์ไฮโดรเจนฟิวเซลมีราคาเทียบเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้า BEV เนี่ยภายในปี2030นี้ไวนะโอ้ไวนะแล้วก็ที่สำคัญคือไซส์ของเครื่องยนต์เนี่ยที่อยู่ในฮุนไดเน็กโซที่เป็นรถฟิวเซลที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นรถฟิวเซลที่ขายดีสุดในโลกตอนนี้ด้วยแซงโตโยต้าเมื่อไหร่อีกไปแล้วไซส์ของ powertrain จะเล็กลงเล็กระดับไหนเล็กพอๆกับเครื่องยนต์4สูบ1600cc ปกติและนอกเหนือจากนี้เขาจะเอาเทคโนโลยีของฟิวเซลตรงนี้จะไปใช้ในระบบที่เรียกว่าฮุนไดอีโบกี้ซึ่งเป็นผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นรถยนต์มันเป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติออโตโนมัสพลังงานไฮโดรเจนฟิวเซลปรับให้เชื่อมต่อกับรถเทรลเลอร์ก็ได้ปรับให้เชื่อมต่อกับโดรนก็ได้แล้วก็พาไปแล้วที่สำคัญคือเป็นรถบรรทุกก็ได้ที่ใช้งานในท่าเรือก็ได้แล้วก็สามารถจะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เลยและไม่เพียงเท่านั้นฮุนไดยังมีรถต้นแบบ Vision FK Prototype คันนี้แสบมากต้นแบบของ Plug-in EV และบวกด้วย Hydrogen Fuel Cell และมอเตอร์คู่680แรงม้านี่คือเกาหลีใต้ครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า4วินาทีและแล่นได้ไกลต่อการเติมเชื้อเพลิงครั้งหนึ่งที่600กิโลเมตรครับและแพลตฟอร์มตัวนี้จะถูกนำมาใช้กับรถยนต์ทั้งฮุนไดและเกียร์และตระกูล Genesis ที่จะออกสู่ตลาดในอนาคตด้วยนั่นคือของฮุนไดอาทีนี้มาดูของซูบารุอันนี้จะขอด่าคือซูบารุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นความเคลื่อนไหวเยอะมากอย่างในสหรัฐอเมริกาเหนือเขาก็มี Forester รุ่น Wilderness นะจ้ะแล้วก็ตกแต่งอุปกรณ์ใหม่ก็
ไม่มีอะไรก็ไปดูได้ในhelimat.com เราเหมือนกันฮะรถมันก็จะสีน้ำเงินน้ำเงินนะฮะแต่ว่าเครื่องมันก็จะเป็นสี่สูบนอนบ็อกเซอร์ 2.5 ลิตร 182 แรงม้าใช่เครื่องเดิมเครื่องเดิมไม่มีอะไรแต่ทีนี้ฝั่งญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่น Subaru Outback ออกขายแล้วในตลาดนะครับในตลาดญี่ปุ่นโดยเขาก็เอาตัวเก่ากับตัวใหม่มาเทียบกันว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่พอปรากฏมาเทียบกันปุ๊บดูมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกLegacy Outback ในตลาดญี่ปุ่นนั้นจะแตกต่างจากตลาดอื่นๆตรงที่ว่าเขาจะมีเครื่องยนต์ CB18 4สูบนอนบ็อกเซอร์ Double Overcam Shaft 16วาล์ว 1.8 ลิตรเทอร์โบที่วางอยู่ใน Forester อยู่แล้ว177แรงม้าได้มีสูงสุด300นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ CVT แรงบิดนี่แฟลตท็อคด้วยนะ 1,600 ถึง 3,600 รอบต่อนาทีนะแล้วก็มีระบบช่วยหรือผู้ขับขี่ EyeSight X ปกป้อง360องศานะและมีแอร์แบ็กสำหรับคนเดินถนนด้วยใช่อืมเชื่อเถอะของแบบนี้ไม่มาเมืองไทยหรอกจบไปไม่ครับไม่ขายครับเออเนี่ยของดีๆเนี่ยเก็บไว้ใช้ประเทศตัวเองนะแต่สิ่งที่เราจะเอามาพูดอีกเรื่องนึงก็คือจู่ๆเมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งจะปล่อยรูปของ Subaru WRX เห็นแล้วแบบต้องถามเลยว่ามันดีไซน์อะไรกันมาเนี่ยมันไม่สวยอ่ะไปถามมันจังไม่สวยอ่ะไม่สวยอย่างรุนแรงแล้วแบบทำอะไรกันออกมาคือหน้ารถครึ่งคันหน้ามันก็โอเคอยู่หรอกนะถ้าพูดตรงๆอ่ะนะครึ่งคันหน้ามันก็โอเคมันก็ not bad นะแต่จะทำออกมาเป็นซีดานครอสโอเวอร์กันหรือยังไงทำไมกลับข้างมันจะต้องออกมาเป็นแบบกลับข้างแค่แบบเฮกซากอนเนียลคล้ายๆกับซูบารุ X-Wingกันขนาดนั้นนะครับแล้วขอโทษนะฮะเป็นรถแรลลี่โลกนะฮะแต่แผงแดชบอร์ดข้างในนะฮะจอกลางนี่คือแบบว่ามันเป็นเทสลาเลยฮะโอ้โหมาในสไตล์ส้วมหลุมเทสลากันเลยทีเดียวเห็นแล้วกุ้มใจแต่ตัวเครื่องนั้นนะครับเป็นเบนซีสี่สูบนอนบ็อกเซอร์ 2.4 ลิตรมันคือการเอาเครื่องของ Subaru BRZ ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้มาพัฒนาต่อมันคือ 2.4 ลิตร Direct Injection Turbo มันแรงขึ้นเป็น271แรงม้าแรงบิดเพิ่มเป็น350นิวตันเมตรอันรู้สึกเฉยๆแต่เกียร์ธรรมดาก็มีทั้ง6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ Subaru Performance Transmission ครับ CVT ก็บอกมาฮะขับเคลื่อน4ล้อ symmetrical all wheel drive ในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินั้นยังมีระบบกระจายแรงบิดแปรผัน VTD variable torque distribution all wheel drive มาให้ครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็น WRX ที่ใช้ global platform แล้วนะฮะแล้วก็พวงมาลัยนั้นเป็นแบบ dual pinion นะจ๊ะเสริมมอเตอร์ไฟฟ้ามาลดแรงแล้วก็ตอบสนองอย่างแม่นยำคันจริงในเมืองไทยถ้าจะมาก็เจอกันปีหน้าแต่ผมบอกตรงๆนะมาอย่างนี้ไม่รู้จะขายใครเหมือนกันเพราะดีไซน์ออกมานี่แบบโอ้ทั้งลูกค้า Subaru ก็ด่าคน Subaru ทั้งบ้านเราและในต่างประเทศพวกฝรั่งกันเองก็ด่ากันยับเลยว่ามึงออกแบบรถมามึงไม่ปรึกษากูเลยนะฮะคือเครื่องคันหน้ามันไม่ด่าไม่เครื่องคันหน้ามันสวยไงครับเครื่องคันหน้ามันสวยแต่ว่าเสาหลังเนี่ยคือความดุดันมันหายมันกลายเป็นพริ้วๆอ่ะแล้วขอโทษนะมันมีความเชยจากเส้นสายของรถยุครถซีดานญี่ปุ่นยุค 90s ยุคที่แบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นพังพินาศอยู่ตอนนั้นน่ะก็ยังเอามาใส่กันรถแบบนี้คือแบบดีไซน์ออกมาภาคหลังซูบารุนี่ดีไซน์ออกทะเลมากอ่ะคือห่วยแตกจบอันนี้คือซูบารุนะฮะอุ้ยอะไรไอ้คิวข้างล้อนี่ใส่มาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนาใส่มาหาพระแสงของเงาด้ามยาวไปแหลมวงเล็บพอนึกว่ามาซีเอ็กซ์สามสิบเดี๋ยวสรุปกันเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันมีอีกหลายอย่างเมื่อกี้พูดถึงฮุนไดเราลืมพูดถึงฮุนไดคันนึงคือฮุนไดเพิ่งจะมีฮุนไดแคสเปอร์ไม่ใช่ผีน้อยแคสเปอร์แต่ฮุนไดแคสเปอร์นั้นมันเป็น small SUV ผมว่ามันไม่ใช่ B SUV ด้วยมันเป็น A SUV ซะด้วยซ้ำเพราะไซส์เล็กเพราะไซส์ของรถนั้นมันประมาณแถวๆ Honda Brio บ้านเราซะด้วยซ้ำแต่เป็นยกสูงแล้วดีไซน์นั้นมันเป็นฟิวเจอริสติกแบบฮุนไดที่คิดกันมาตั้งแต่ยุคประมาณ 2,000 อะไรประมาณนี้คือสวยฮะดีไซน์มันน่ารักเลยนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์3สูบ 1.0 ลิตรมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา76แรงม้าและแบบเทอร์โบ100แรงม้าเกียร์อัตโนมัติเป็น4จังหวะแล้วก็เป็นใช้อยู่บนแพลตฟอร์ม K1 และตัวรถนั้นออกมาเพื่อที่จะเอาใจตลาดเกาหลีใต้และตลาดอินเตอร์เนียเพราะฉะนั้นเมืองไทยสำหรับ Casper หมดสิทธิ์เมืองไทยจะได้เจอกับคุณไดเครต้า Minor Change Made in Indonesia ปี2022อย่างแน่นอน
ซึ่งตรงๆนะอีเครต้าเนี่ยตัวปัจจุบันไม่สวยเลยนั่นเองเอามาทำไมต่อจะให้จบกันเร็วอีก1นาทีครับครับ2คันที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมามี Toyota Corolla Cross Modelista ไม่มีอะไรไปกว่าการเปลี่ยนแปลง powertrain ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เป็น2รุ่นย่อยก็คือเอาง่ายคือชุดแต่ง Modelista แปะประโคมกันเข้าไปเต็มคันรถราคา 1,135,000 บาทกับ 1,245,000 บาทนะฮะก็แค่นั้นเองก็คือชุดแต่ง Modelista มาใส่เข้าไปและนอกเหนือจากนี้ Audi นั้นมี Q2 35 TFSI เป็นนำเข้า CBU เป็นราคาพิเศษเฉพาะใน Lazada เท่านั้นเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาราคาแค่ 1,999,000 บาทเท่านั้นราคาค่อยน่าครบหน่อยนะฮะแล้วก็เป็น pre-booking ด้วยอ้าวแถมให้อีกข่าวหนึ่งนะแถมให้อีกข่าวหนึ่งมี Honda Brio Amaze ปรับโฉม Minor Change แล้วที่อินเดียนะครับขุมพลังเป็นดีเซลแล้วก็มีเกียร์ธรรมดาด้วยโดย Brio Amaze เนี่ยมีเครื่อง4สูบ 1.2 ลิตร iVTEC ตัวเดิม90แรงม้าแบบที่ขายในบ้านเราเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์ธรรมดา CVT แล้วก็มีเป็นดีเซล4สูบ 1.5 ลิตร iDTEC Turbo ตัวนี้100แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรก็มีมาให้นะครับแล้วก็นั่นคือ Brio Amaze ซึ่งตัวนี้ก็จะไม่เข้าไทยอีกอันนึงเร็วๆนี้อิตาลีจะขอยกเว้นจาก EU เรื่องกฎการแบรนด์รถยนต์ปี2035ให้กับ Ferrari และ Lamborghini เพราะตอนนี้ EU กำลังผลักดันนโยบายการแบนการจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแต่ทีนี้โรเบโต้ซินเจลานี่รัฐมนตรีด้าน Ecological Transition ของอิตาลียอมรับกับ Bloomberg ว่ามีการพูดคุยกับคณะกรรมการ EU เรื่องการแบนรถยนต์ในปี2035จริงโดยให้เหตุผลว่าซุปเปอร์คาร์มีการผลิตเป็นจำนวนน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไปและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงพิเศษในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีมาใช้แบตเตอรี่และตรงนี้เขากำลังคุยให้กับเฟอร์รี่กับลัมโบกินี่อยู่ไม่รู้จะได้ผลยังไงรอดูต่อไปจบครับอ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามครับ Drive by Jimmy แม่เกือบลืมเปลี่ยนเฮดโฟนนะฮะอ่ะกลับเข้ามานะครับ Drive by Jimmy ที่98 EDS นะฮะอยู่ด้วยกันต่อครับที่สตูดิโอเป็นเวทีกับน้องวันนะฮะแล้วก็ทางบ้านเป็นพี่จิมมี่นะครับซึ่งตอนนี้หยุดกินขนมแล้วกับพี่บ้านเดี๋ยวแล้วจะพูดออกรายการที่ยิ้วทำไมเล่าคนเขาก็รู้หมดดิครับไอ้แม่เดี๋ยวก็ก่อนจะไปคำถามนะพี่มีข่าวนึงที่ลืมครับครับคืออย่างนี้จริงๆเนี่ยด้วยความที่ข่าวมันเยอะมากสัปดาห์นี้มันต้องลากออกมานิดนึงครับฟอร์ดจู่ๆก็ปล่อยทีเซอร์เรนเจอร์ออกมาประมาณว่าฉันกำลังทดสอบอยู่นะแต่ก็เอาตรงๆนะครับถ้าเลื่อนลงมาดูจากเขาเรียกอะไรเลื่อนลงมาดูภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ Car Expert เขาทำเนี่ยครับมันมีรูปที่เรียกว่าผมว่าค่อนข้างจะใช่และใกล้เคียงอยู่หนึ่งรูปแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดและจะบอกว่า อีกรูปหนึ่งก็ไม่เหมือนเลยบอกเลยว่าบอกเลยนะครับว่างานนี้คือด้วยความที่มันเอมบาโก้สิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือไอ้รถที่มันกำลังวิ่งอยู่ในทะเลทรายอยู่แถวสนามทดสอบของฟอร์ดแค่นั้นเองแล้วเขาก็บอกว่าเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะแค่นั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นสไตล์เดิมของฟอร์ดนะฮะก็คือว่าปล่อยรูปออกมาเป็นทีละขยักปล่อยทีเซอร์ปล่อยอะไรงี้แล้วเดี๋ยวกว่าที่รถจะขายจริงได้ก็ประมาณปีหนึ่งไม่ใช่ปีหน้าด้วยนะปีหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างตอนทีซิกอะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นขยักครับคือจะไม่มีการเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่ในปีนี้แน่นอนแต่จะเผยโฉมไหมเผยแต่ถ้าเปิดพร้อมขายเนี่ยจะไม่ใช่ปีนี้ครับดังนั้นต้องบอกก่อนว่านั่นคือสิ่งที่เราพูดได้แต่ในวันที่เขาเผยกันเนี่ยเขาก็มีนัดให้เราพี่เต้ยแล้วก็พี่อ้วนสินชัยแห่งทางเศรษฐกิจไปนั่งดูครับเขาก็ขอฟีดแบ็กมาคือเราจะไม่บอกนะว่าดีไซน์มันจะเป็นยังไงแต่เราจะบอกแค่ว่า 1. ถ้าคุณเป็นลูกค้าฟอร์ดอยู่ผมว่าคุณรักมันเลยคุณจะยอมขายทิ้งเรนเจอร์ตัวปัจจุบันซื้อมันครับข้อ2มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างซึ่งคาดไม่ถึงแล้วก็ไปหาดูได้ใน Ford F150 เวอร์ชันอเมริกาผมบอกเลยผมชอบมากเอาพูดแค่นี้และข้อ3เท่าที่ดูแล้วพูดกันตรงๆนะครับอย่าคิดว่ามันเป็น full model change
บอกได้แค่นี้จบพอละโอเคเข้าคำถามกันเถอะมาครับคำถามแรกเลยในเว็บบอร์ดคำถามนี้วันอ่านดีกว่านะครับโอเคครับโอ้ขำดังเลยนะฮะคุณพ่อน้องไอว่านะครับสวัสดีครับยางดันหลบในสายสายรถยนต์มันไม่ดีตามที่พวกพี่แซวเหรอครับผมเห็นเล่นกันยับมากดังนั้นรบกวนพี่แนะนำ Best of Dunlop ที่ขายในไทยตอนนี้หน่อยครับไดเรซ่าครับไดเรซ่ายางไดเรซ่าเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มากัดกับ Potenza กัดกับพวกPilot Sportของ Michelin ใช่ซึ่งผมว่าไดเรซ่าผมโอเคนะ ผมรับได้แล้วผมรักเลยตอนที่แต่ว่านั้นคือตัวที่ผมเจอในปี2006ว่ะแล้วตอนนี้มันก็ประมาณเกิน10ปีมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไดเรซ่าตัวใหม่ๆมันเป็นยังไงบ้างเขาก็ลองก็ไม่เคยลองขับอีกเลยเพราะดันหลับก็ไม่เคยส่งยางมาให้เราลองดันหลับก็ไม่เคยลงโฆษณากับเราดันหลับมีแต่ส่งใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะหน้าตาปีนี้จะใส่แว่นมานั่งอยู่ตรงนี้สร้างกระแสดันหลับนะฮะจนทุกวันนี้เนี่ยคนเริ่มพูดถึงยางดันหลับมากขึ้นนะจากที่สมัยก่อนปกติไม่มีการพูดถึงยางดันหลับในรายการเราเลยนะฮะเลือดเต็มโพเดียมนะตอนไหมสำนึกไหมเนี่ยแซะขนาดนี้แล้วสำนึกไหมไม่ไม่มีคำว่าสำนึกไม่มีคำว่าสำเนียงไม่มีโอ้ครับโอเคมาเอาวันไม่มีอะไรจะเสริมเลยเหรอนี่ป่ะไม่มีอะไรจะเสริมฮะโอเคเงียบกริบคุณเรดไบค์เกิลนะครับชอบท่าพี่จิมในถ่ายที่ถ่ายรูปในคลิปหนสิบล้อนะครับไม่ใช่สิบล้อมันหัวลากครับทำให้นึกถึงแจ๊สชวนเชื่อในเพลงหนุ่มฟอนหลับจากที่วิทย์ฟังพี่จิมพูดเรื่องสถานการณ์โควิดทำให้ยังกังวลใจอยู่มากนะครับเพราะตอนนี้อยู่แต่บ้านทั้งครอบครัวแต่ถึงรอบที่ต้องเอารถไปเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะ2คันเป็น Camry Hybrid แล้วก็ Almera Turbo นะครับพี่คิดว่าตอนนี้มาตรการของศูนย์แล้วก็ผู้คนในการป้องกันการติดเชื้อโควิดเนี่ยยังไว้ใจได้ไหมครับคือช่วงนี้เขาก็ยังไม่ค่อยอยากออกไปครับมันก็เริ่มเอาตรงๆก็มีคนกาดตกกันบ้างอยู่เหมือนกันมันมีคนกัดตกบ้างเหมือนกันแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันก็มีมาตรการที่แต่ละบริษัทรถยนต์ก็วางเป็นโปรโตคอลให้ดีลเลอร์ทำอยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันอาบาร์ตโฆษณาเดซูบารุทำไงบ้างก็ตอนนี้ซูบารุคือพนักงานเนี่ยคือฉีดทั้งหมดเลยไม่ว่าเป็นดีลเลอร์หรือว่าเป็นสาขาหรือว่าเป็นพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก็คือเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มทั้งหมดล่าสุดบาร์ดก็โดนไปแล้ว2เข็มนะและเข็มที่2ที่บาร์ดกับงอพระรามไปเลยทีเดียวก็โดนแล้วแล้วก็ตอนที่ไปรับรถอ่ะคือตอนนี้มันจะมีเคสทั้งที่ดีลเลอร์เนี่ยไปรับรถเองที่บ้านเลยโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยคุณก็อยู่บ้านรอบ้านไปก็มีเคสที่ดีลเลอร์บริการแบบนี้ก็มีหรือว่าถ้าคุณจะเอารถไปเช็คที่ศูนย์บริการเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเขาจะวัดทั้งอุณหภูมิทั้งตัวพนักงานเองตัวลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะมีในศูนย์บริการเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็มีการทำความสะอาดทั้งเจลแอลกอฮอล์นะทั้งการล้างมือรวมถึงการพ่นสเปรย์ภายในรถก่อนที่จะเข้าไปในศูนย์บริการก่อนพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อนะไม่ใช่พ่นแอลกอฮอล์เพราะถ้าแอลกอฮอล์นี่อีทีพังนะสเปรย์ฆ่าเชื้อพูดโทษทีเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บพอเราซ่อมรถหรือว่าดูแลรักษารถอะไรเสร็จเรียบร้อยล้างรถดูดฝุ่นตามขั้นตอนแล้วก็มาสเปรย์อีกรอบนึงก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าครับคือทุกเจ้าก็จะโปรโตคอลแบบนี้ทุกเจ้าก็ประมาณอย่างนี้ทุกเจ้าทุกยี่ห้อตอนนี้โปรโตคอลเป็นแบบนี้แต่มันขึ้นอยู่กับความละหลวมละเลยของแต่ละดีลเลอร์ว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนบางดีลเลอร์เจ้าของดีลเลอร์ใส่ใจมากบางดีลเลอร์ก็มีพนักงานติดไปแล้วก็มีแล้วหายแล้วก็มีหลายๆเจ้าก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็โอกาสจะเจอก็มีได้บ้างเหมือนกันแต่ถามว่าน้อยไหมตอนนี้ปริมาณยอดผู้ติดเชื้อที่มีรายงานผลออกมาเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วการติดเชื้อตอนนี้มันก็เริ่มซาลงจริงๆคือแต่ว่ามันจะค่อยๆสไลด์ดาวน์ไม่ใช่แบบว่าลงมาแบบพวกเดียวอย่างถ้าเป็นซูเปอร์ลูอ่ะถ้าไปเจอว่ามีคนมีกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายหรือว่าเป็นช่างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาปิดศูนย์เลยพี่ คือปิดศูนย์นั้นชั่วคราวไปเลยโอเคโอเคต่อมาคุณจีเลซี่นะครับผมเคยถามเรื่อง Vios แบตหมดไวเมื่อสักพักนึงตอนนี้เจอต้นต่อแล้วครับ GPS กินไฟรถอุ้ยปลอเตือนไว้นะครับอย่าติด GPS นะครับไฟหมดทีปวดหัวมากๆปัญหาต้นต่อเจอนะฮะแบตหมดไป2ลูกผมอยากจะรู้เฉยๆว่าคนติด GPS อ่ะใครถูกนั่นสิครับเราติดเองหรือภรรยาติดอุ้ยอันนี้ประสบอันนี้ประสบการณ์ตรงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นสาวๆอย่าไปติดนะครับไม่ดีกินไฟรถนะครับมันไม่ใช่กินไฟรถแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือครับ GPS อาจจะกินไฟรถแต่มองในอีกมุมนึงก็ยังดีกว่า
ัวเราไปกินเมียชาวบ้านหรือผัวชาวบ้านเขานะฮะนั่นเดี๋ยวเอ๊ะยังไงนะฮะคุณพัทรจรินทร์นะครับอยากทราบว่าทำไมออโต้เทคนิคถึงเลิกขายรถซาบนะครับปุ๊บลิ้นติดนะฮะซาบครับขอแค่เล่าออกอากาศก็ได้นะครับเอาก็ต้องเล่าออกอากาศสิก็นั่นสิครับประธานคนสุดท้ายเนี่ยมันคือมาโคโตะมิโคชิบะเป็นคนสายการเงินแล้วก็เป็นประเภทที่ไม่รู้ยังอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะแต่ฉันขอใช้คำว่าหัวฝักถั่วแล้วกันก็คือประมาณว่าแบบถั่วคือประมาณว่าเป็นพวกที่เรียกว่าแบบค่อนข้างจะแชร์แต่ตัวเลขแชร์แต่ค่าใช้จ่ายแต่ว่าการเน้นสร้างกำไรก็ไม่ได้ดีคือตอนนั้นเป็นช่วงท้ายๆของซาบออโต้เทคนิคบ้านเราบริการต่างๆก็แย่ลงแล้วก็ในที่สุดคือมันเหมือนกับว่ามันเจ๊งบงแล้วคือพยายามจะลดคอสพยายามลดค่าใช้จ่ายลดอะไรต่างๆและในขณะเดียวกันคือซาบเมืองนอกเองเนี่ยต้นทุนต่างๆก็สูงอยู่เหมือนกันนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจว่าจู่ๆเฮ้ยมันพอเห็นว่ามันไม่ทำกำไรกูเลิกขายก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอะไรก็ตามที่กำไรน้อยกูเลิกเลยแค่นั้นแหละโอเคจบคุณเล็กซ์คุณเล็กซ์นะครับ Subaru WRX แล้วก็ WRZ จะเข้าไทยช่วงไหนครับทั้งคู่เจอกันปีหน้าครับโอเคคุณ Horizon ต่อโอเคคุณ Horizon นะครับมีความสงสัยเรื่องเกียร์ N เนื่องจากเวลาจอดเราสามารถดันมา P แล้วก็ปัจจุบันรถที่มีออโต้เบรกโฮเนี่ยก็บังคับจอดแบบชั่วคราวเป็น D หรือที่หลายๆคนแนะนำนะครับหากจอดไฟแดงหรือจอดไม่นานเกินไปก็ควรจอดควรเกียร์ N แล้วก็สงสัยว่า N เนี่ยมีความจะเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากการจอดแปะในห้างเนื่องจากเป็นคนต่างจังหวัดจึงเหมือนจะไม่ได้ใช้เกียร์ N เลยครับสมมติในกรณีที่รถคุณเกิดดับกลางทาง บางทีถ้าเข้าเกียร์ N ในรถบางคันมันยังพอเข็นได้นะ ใช่ในบางรุ่นนะอาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับนั่นแหละมันก็เลยจำเป็นจะต้องยังต้องมีอยู่เออมีเถอะนะฮะอ่ะคุณชัยนามนะครับกำลังซื้อรถคันแรกนะครับลังเลระหว่างอัลเมร่ากับ Swift ปกติใช้รถ2คนนะครับเดินทางไปทำงานไปกลับวันละ80โลใช้ความเร็ว100ถึง110นะครับออกต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ระยะทางไปกลับ700โลนะครับพ่อแม่นั่งไปด้วยบางครั้งชอบ Swift แต่ Pro อัลเมร่าดีกว่านะครับอีกอย่างที่กังวลคือการใช้งานระยะยาวเครื่องเทอร์โบของอัลเมร่าเนี่ยเลือกตัวไหนดีครับมาร์คอยู่แถวนั้นมั้ยมาร์คอยู่แถวนั้นไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ครับอ๋อจะให้คนที่ใช้สวิฟต์มาพูดว่าเป็นยังไงแต่โอเคถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรงั้นสรุปอย่างนี้แล้วกันจริงๆแล้วสวิฟต์เป็นรถที่เหมาะแล้วถามว่าใช้งานอย่างนี้มันใช้งานได้แต่ถ้าว่าออกต่างจังหวัดทุกสัปดาห์แล้วระยะทางไปกับ700โลแล้วมีพ่อแม่นั่งไปด้วยบางครั้งคือเบาะหลังของออเมร่ามันมีพื้นที่ที่ดีกว่าแต่แล้วก็รถมันก็ดูคันใหญ่กว่าครับแต่บอกคู่หน้าของ Swift มันนั่งสบายกว่าและในแง่ของการขับขี่และ Cost of Ownership ของ Swift จะถูกกว่า Almera ครับครับเพราะฉะนั้นเครื่องเทอร์โบของ Almera การใช้งานระยะยาวเป็นไงผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นเทอร์โบลูกไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นมันมีเอาไว้แค่เหมือนกับปั่นกำลังขึ้นมาแบบมันไม่ใช่เทอร์โบแบบรถสมัยก่อนอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็ไม่ถึงกับหน้าห่วงเสียทีเดียวนะโอเคคุณกันทันวีนะครับขอคำแนะนำพอดีว่าสีตัวรถเริ่มเหลืองๆนะครับไม่ทราบว่าพอแนะนำน้ำยาขัดสีรถขาวขัดรถสีขาวหน่อยครับรถจำเป็นต้องจอดตากแดดเป็นประจำก็เลยน่าจะทำให้เหลืองนะฮะมีวิธีป้องกันยังไงครับต้องนำรถไปเคลือบสีไหมครับจริงๆใช้พวกดินน้ำมันเนี่ยมันจะมีดินน้ำมันที่ไว้ขัดพวกคราบไข่ของสีรถนะครับ อย่างตัวที่ผมเคยใช้น่าจะเป็นของแม็กไกว์ซึ่งคนขัดแล้วมันก็ออกค่อนข้างเยอะนะแล้วโดยเฉพาะรถสีขาวอ่ะผมว่ามันน่าจะเห็นชัดลองเริ่มจากตรงนั้นก่อนหรือว่าถ้าไม่ซื้อเองเนี่ยลองไปเข้าคาแคร์ที่แบบดูแล้วมีมาตรฐานหน่อยพวกนี้เขาจะมีพวกการรักษาสภาพสีรถอ่ะเพื่อการขัดด้วยดินน้ำมันออกก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยเคลือบครับตามนั้นนะฮะหน้าฝนเนี่ยโดนฝนคงเป็นไข้อ่ะแต่ถ้าโดนใจอ่ะต้องโปรจัดใหญ่จาก Isuzu อะไรแท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ยางปั่นน้ำฝนเริ่มคู่ละ168บาทผ้าเบรกหน้าเริ่มชุดละ1119บาทเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศอะไรคือสิ่งที่ผู้นำทุกคนมองหาพาร์ทเนอร์ที่มากด้วยความสามารถบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคน
ดื่มด่ำไปกับ The New S-Class ที่สุดแห่งยนต์ระกำที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำได้อย่างภาคภูมิพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกย่างก้าวก้าวสู่ชีวิตอีกคลาสได้แล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ Mercedes-Benz ยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Life เมื่อความจำเป็นนำเราสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คิดว่าปลอดภัยชีวิตอาจไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนในทุกจังหวะชีวิตให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยน Subaru จะอยู่ข้างคุณด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยมากกว่าร้อยรายการที่ Subaru คอยใส่ใจไม่เคยเปลี่ยนเพื่อความสุขในทุกเส้นทางของคุณค้นพบความสุขเติมเต็มทุกความปลอดภัยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Charger ได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้ายแถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sportทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี Drive by Jimmy